เปิดตัวแล้วที่จีน OPPO A2 EVA Limited Edition ราคาประมาณ 20,000 บาทมาพร้อม OPPO Watch AirBook Wireless Charger และหูฟัง ENCO W31 EVA แบบครบเซตเปิดตัวแล้วที่จีน OPPO A2 EVA Limited Edition ราคาประมาณ 20,000 บาทมาพร้อม OPPO Watch AirBook Wireless Chargerและหูฟัง ENCO W31 EVA แบบครบเซตล่าสุดทาง OPPO ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษอย่าง OPPO A2 EVA Limited Edition อย่างเป็นทางการแล้วครับที่ประเทศจีนซึ่งถ้าจำกันได้ครับก่อนหน้านี้ทาง OPPO ก็เคยเปิดตัวรุ่นพิเศษอย่างรุ่นกันดั้ม Edition ไปแล้วนั่นเองครับคราวนี้ก็เป็นรุ่น EVA Galleon บ้างครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A2 EVA มีบอดี้สีม่วงตัดสีเขียวและสีดำตามโทนสีของ EVA 01และยังมีวอลเปเปอร์รูป EVA ตามธีม EVA Galleon อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกล่องทรง Entry Plug เคสดีไซน์พิเศษและเข็มจิ้มถาใส่ซิมทรงหอก Rockniginous อีกด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A2 EVA จะผลิตออกมาเพียงแค่ 10,000 เครื่องเท่านั้นครับและจะมีราคาอยู่ที่ 4,399 หยวนหรือประมาณ 20,000 บาทครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับนอกจากสมาร์ทโฟนแล้ว OPPO ก็ยังได้มีการเปิดตัวแกดเจ็ตทีม EVA Galleon เพิ่มเติมอีกด้วยครับที่มีทั้ง OPPO Watch AirBook Wireless Charger และหูฟัง ENCO W31 ครับโดย OPPO Watch EVA จะมีลายของ EVA 02คือสีแดงดำและจะมีลายหน้าจอเป็นรูปอัสุกะในราคา 2,199 หยวนหรือประมาณ 9,800 บาทครับและจะจำกัดจำนวนแค่ 10,000 เครื่องเท่านั้นครับส่วน OPPO ENCO W31 หูฟัง True Wireless ลาย EVA 00คือมีสีขาวฟ้าในราคา 399 หยวนหรือประมาณ 1,780 บาทครับ OPPO AirWook อุปกรณ์ชาร์จไร้สายลาย NERV สีเทาแดงในราคา 299 หยวนหรือประมาณ 1,330 บาทครับและจะจำกัดจำนวนเพียงแค่ 5,000 ชิ้นเท่านั้นครับใครอยากได้คงต้องไปซื้อที่ประเทศจีนล่ะครับคราวนี้